เฮงเชียเจพาทีมลุยเอเชียต่อบันไดเล่นยุโรปโค้ชเฮงชมชนาธิปท่านผลงานได้ดีขึ้นในเจลีกเห็นพัฒนาการมีแววไปไกลถึงยุโรปแต่ต้องนำคอนซาโดเลไปลุยสโมสรเอเชียให้ได้เพื่อโชว์ฝีเท้าเข้าตาแมวมองเผยเสียดายท่าธีรศิลป์ธีรธรกับไทยแค่1ปียังอะไรไม่ได้น่าจะมีโอกาสอย่างน้อย 2-3 ปีหรืออยู่ยาวไปเลยเพื่อตักตวงวิชาความรู้จากเจลีกศึกฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นใกล้ปิดฤดูกาล2018แล้วเหลือเกมเดียวล่าสุดผลงานต้นสังกัด3นักเตะไทยหลังจบเกมที่33ซานเฟเซ่ฮิโรชิมาที่มีมุ้ยธีรศิลป์แดงดาร่วมทัพอยู่อันดับ2คอนซาโดเลซัปโปโรของเจชนาธิปสงกระสินอันดับ4ซึ่งนัดสุดท้ายจะเตะกันวันที่1ธันวาเกมสำคัญคอนซาโดเลจะเปิดบ้านพบซานเฟเซ่ฮิโรชิมาเป็นการแย่งชิงพื้นที่การันตีการไปเล่นฟุตบอล AFC Champions League 2019ด้วยหากซานเฟเซ่ชนะจะยึดรองแชมป์และได้ไปเล่นบอลเอเชียส่วนคอนซาโดเลต้องชนะเพื่อติด3อันดับแรกไปลุยศึก Champions League แน่นอนอันดับ4จะได้สิทธิ์ก็ต่อเมื่อคาชิมะแอดเลอร์ที่ตอนนี้อยู่อันดับ3ได้แชมป์บอลถ้วย Emperor Cup ด้านวิเซอร์โกเบของอุ้มธีรธรบุญมาทันล่าสุดอยู่ที่อันดับ11ก็ตกชั้นแล้วผู้สื่อข่าวกีฬาเดลินิวสอบถามโค้ชเฮงวิทยาราหกุลอุปนายกฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งมีประสบการณ์โชคโชนในฟุตบอลญี่ปุ่นถึงความคิดเห็นต่อการลงเล่นในเจลีกของ3แข้งไทยในแดนซามูไรซึ่งนายวิทยากล่าวว่าสำหรับชนาธิปซึ่งคอนซาโดเลซื้อขาดไปแล้วนั้นมีพัฒนาการขึ้นกว่าฤดูกาล2017เล่นเกมลุกมีอิสระมากขึ้นจ่ายบอลดีขึ้นแต่ที่ต้องปรับชัดๆคือการตัดสินใจและทำอย่างไรไม่ให้เสียบอลจากเท้าโค้ชเฮงกล่าวต่อไปว่าสิ่งที่ต้องเสียดายคือชนาธิปไม่ได้มีโอกาสลงเล่นในฟุตบอล AFC Champions League ในปีนี้เพราะเชื่อว่าจะสร้างความแข็งแกร่งรวมไปทั้งเปิดโอกาสให้ไปไกลกว่าเจลีก็เมื่อเล่นในบอลสโมสรเอเชียจะมีโอกาสเข้าตาแมวมองมากขึ้นยกตัวอย่างคาชิมะแอดเลอร์ที่ปีนี้ได้แชมป์สโมสรเอเชียก็มีแมวมองสนใจ2นักเตะไปเล่นในยุโรปฝีเท้าของเจสามารถไปได้ไกลกว่านี้แน่หากมีโอกาสไปเล่นบอลสโมสรเอเชียแต่ต้องดูการผลักดันจากรอบข้างไปสู่ระดับยุโรปด้วยบรรดาแมวมองเขาก็จะหานักเตะที่เห็นชัดๆเช่นจากทีมแชมป์การเล่นบอลในสโมสรเอเชียติดทีมชาติดังนั้นหากคอนซาโดเลได้ไปเล่นสโมสรเอเชียฤดูกาลหน้าก็มีโอกาสที่ชนาธิปจะไปโชว์ฟอร์มเพื่อก้าวไปอีกขั้นส่วนในรายของมุ้ยธีรศิลป์กับอุ้มธีรธรที่กำลังหมดสัญญายืมตัวและมีข่าวว่าต้นสังกัด SCT เมืองทองยูไนเต็ดดึงกลับมาใช้งานในปีหน้านายวิทยากล่าวว่าทั้งสองคนเพิ่งไปเจลีกแค่ปีเดียวจริงๆแล้วยังไม่ได้อะไรมากมายที่ส่วนอะไรไม่ได้เยอะต้นอยากให้อยู่ยาวๆถ้า 2-3 ปีจะมีคุณค่ามากขึ้นและถ้าอยู่สัก 4-5 ปีจะมีประโยชน์อย่างมากได้เรียนรู้ระบบมืออาชีพของเจลีกที่หลายๆชาติยกย่องหรือแม้แต่ชาววัดวีรชาติซึ่งฤดูกาลก่อนบางกอกการ์ดให้ไปอยู่กับเซโซสก้าและมีข่าวว่ากลับมาไทยตนก็อยากให้อยู่นานๆเคยคุยกับทานเซโซที่เป็นเพื่อนก็ได้ฝากฟังว่าให้ดึงนักเตะไทยมาเยอะๆเพื่อเรียนรู้และพัฒนา